สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกๆคนนะครับผมมาพบกับบ่าวหลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเป็นแนวทางเลขธูปนะครับผมก็ก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีพี่น้องทางสปป.ลาวนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆในช่องทาง YouTube ทุกๆคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับเป็นวันพระนะครับเป็นวันพระใหญ่เนาะนะครับบางท่านก็อาจจะหยุดนะครับอยู่บ้านนะครับวันนี้นะครับอากาศก็ดีนะครับฝนตกนะครับผมก็วันนี้ก็ได้มาจุดธูปขอพรปู่ศรีสุทโธนะครับผมเนาะในวันพระนะครับก็ขอพรในแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับก็ขอให้แนวทางเลขธูปนะครับผมต่อไปนี้นะครับก็ขอให้ออกแนวทางหวยลาวพัฒนาเนาะขอให้ออก3ตัวตรงขอให้พี่ๆเพื่อน FC ทุกๆคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางเลขธูปนะครับผมThank you.
ครับผมเลขทูปก็ครบ3ตัวแล้วนะครับพี่ๆก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆตัวกลางนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นเลข9หรือว่าเลข8นะครับน่าจะเป็นเลข9เลข8เลข0ไม่น่าใช่นะครับน่าจะเป็นเลข9หรือเลข8เนาะแต่เสียดายมากๆพี่ๆถ้าจุดในงวดที่แล้วนะครับเนาะงวดที่แล้วนี่ก็93เต็มๆเลยนะครับ93 39เต็มๆเลยงวดที่แล้วนี่ก็แต้มเดียวนะครับพี่ๆแต้มเดียวเนาะนะครับ49นะครับแต้มเดียวนะครับผมงวดที่แล้วออก39นะครับแต่ว่าแนวทางเลขทูปในงวดที่แล้วนี้ไปออกในแนวทางหวยลาว VIP นะครับพี่ๆก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะแล้วแต่พี่ๆบางท่านก็เอาไปเล่นแนวทางอื่นนะครับเพราะว่าแต่ว่าผมเน้นให้คือแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับก็ฝากไว้พิจารณาในแนวทางอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางเราสามัคคีหรือว่าแนวทางเรา VIP หรือว่าเราสตาร์นะครับผมเนาะก็เพราะว่ามีพี่ๆบางท่านนะครับก็ทักเข้ามานะครับว่ามีโชคในแนวทางหวยเรา VIP ของงวดที่แล้วนะครับผมเนาะก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับขอให้มีโชคลาภในแนวทางเลขทูปปู่ศรีสุทโธนะครับผมสาธุ